นักลงทุนอย่างพวกเราเนี่ยมีความสำคัญมากๆเพราะเดี๋ยวนี้การลงทุนในธีม ESG เนี่ยเรียกว่าคนให้ความสนใจมากและหนึ่งในนั้นก็คือ E ซึ่งก็คือเรื่อง environmental นะครับซึ่งก็เป็นการลงทุนในธีมนี้ภายใน 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนนะครับไซส์ของกองทุนที่ลงทุนในธุรกิจเนี้ยเพิ่มจาก 30,000 ล้านเหรียญเป็น 300,000 ล้านเหรียญ10เท่าใน4ปีนะฮะหรือ 40% ต่อปีสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกองทุนไหนดีซีซั่น6ซึ่งปีนี้เรามาในธีมที่ชื่อว่าฟันทาวเวลเลอร์พาพอร์ตของคุณลงทุนทั่วโลกครับแน่นอนครับสำหรับทริปแรกของเรานะครับก็จะพาไปดูธีมการลงทุนที่น่าสนใจนะครับในการลงทุนระยะยาวมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเทศแล้วก็เป็นธีมที่กำลังได้รับความนิยมนะครับผมบอกเลยว่าใครอยากลดหย่อนภาษีแล้วก็ได้ลงทุนระยะยาวรับรองว่าเทปนี้พลาดไม่ได้ครับครับผมซึ่งทริปนี้ครับเราก็จะพาไปรู้จักกันถึง2กองทุนด้วยกันนะครับกองทุนแรกเนี่ยคือกองทุน ASP Power RMF ที่เพิ่ง IPO เนี่ยวันที่1พฤศจิกายนถึง11พฤศจิกายนปีนี้เลยนะครับและในเร็วๆนี้ครับที่เรากำลังจะออกบินเนี่ยพานักลงทุนทุกคนเนี่ยไปมองดูโลกแห่งอนาคตที่กำลังใกล้เข้ามาอีกไม่ช้านี้ครับแน่นอนครับโลกอนาคตที่พี่หนอมพูดถึงนะครับก็คือการลงทุนด้านพลังงานนะครับที่จะขับเคลื่อนโลกใบนี้นะครับให้ก้าวล้ำไปอีกยุคนึงนะครับซึ่งเราจะไปดูตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะฮะผลิตพลังงานยังไงพลังงานสะอาดหน้าตาเป็นยังไงจัดเก็บแล้วก็ส่งต่อนะครับไปถึงรถ EV รถนะครับที่ใช้ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนเลยทีเดียวนะฮะนอกจากนี้นะครับก่อนที่จะกลับกันเราจะแวะไปดูอีกประเทศนึงที่มีความเติบโตสูงมากๆในช่วงยุคสมัยนี้นะครับก็คือประเทศแบบบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานั่นเองนะครับกับกองนะครับ Asset Plus เวียดนาม RMF ครับก็จะมีทั้ง2กองเลยทีเดียวครับครับผมแล้วก็โดยทั้ง2กองทุนนี้นะครับมันมีความน่าสนใจยังไงสร้างผลตอบแทนและมีนโยบายการลงทุนแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่ว่าก่อนจะไปพูดคุยเกี่ยวกับกองทุนที่ว่านี้นะครับเราลองไปดูภาพรวมของสถานการณ์การลงทุนในเวลานี้กันก่อนครับซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันนะครับจากที่โควิดมาเยี่ยมเยือนเรานะครับแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกไปหมดเลยนะครับบางประเทศนะครับอาจจะเพิ่งฟื้นตัวจากเศรษฐกิจที่ถดถอยมานานนะครับบางประเทศครับยังอยู่ระหว่างที่กำลังปรับตัวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับกับพฤติกรรมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการผลิตด้วยนะครับบางประเทศครับอาจจะยังง่วนอยู่กับการดูแลวัคซีนให้กับประชาชนเพราะแต่ละประเทศในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยมีการเติบโตที่ไม่เท่ากันแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปการลงทุนเนี่ยต้องเน้นไปที่ประเทศที่มีการเติบโตสูงๆครับยกตัวอย่างเวียดนามนะครับหรืออีกอันนึงก็คือไปในธีมเลยครับเป็นธีมที่เป็นเมกะเทรนและทุกโลกทั้งโลกเนี่ยนะครับกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่เมกะเทรนอันนี้ในเรื่องของตัวพลังงานด้วยนั่นเองนะฮะท่านน่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าสถานการณ์ในการลงทุนช่วงนี้เป็นสถานการณ์ที่มีความแตกต่างกันทั่วโลกนั้นเราจะลงทุนยังไงให้รอดพ้นปีนี้และปีหน้าไปได้ด้วยเนี่ยนะครับเทปนี้เป็นเทปที่เราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยครับผมอย่างที่เกริ่นไปนะครับว่าวันนี้เราจะพาพอร์ตของทุกคนเนี่ยมาลงทุนกับกองทุน ASP Power RMF แล้วก็ ASP Viet RMF นะครับซึ่งเรา2คนจะมาเล่าเองเนี่ยก็คงไม่ลึกพอครับก็เลยต้องมีคนมาเล่าให้ฟังนั่นคือผู้บริหารจาก Asset Plus ครับคุณคมสันพลานุสนธิครับตำแหน่งกรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์บจ. Asset Plus ครับสวัสดีครับพี่คนสันสวัสดีครับก็อย่างที่พี่หนอมเกริ่นไปนะครับผมธีมในเรื่องของการลงทุนในพลังงานสะอาดเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆซึ่งวันนี้ครับผมนะฮะในฐานะที่เป็นหนึ่งในกูรูของออมานี่นะครับแต่ว่าคงอาจจะไม่รู้เท่ากับทางพี่คมสันแน่นอนนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับพลังงานสะอาดให้มากขึ้นไปกว่าเดิมนะครับจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้เริ่มจากอะไรที่ดูมีผลกระทบกับผู้คนในโลกนี้ก่อนแล้วกันตั้งแต่หลายๆปีที่ผ่านมาเอาปีนี้เป็นหลักแล้วกันนะเราจะเห็นข่าวเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยมีมาทุกวันแล้วก็ทั่วโลกจริงแล้วก็เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนนะครับคือผมคิดว่าตอนนี้โลกกำลังเตือนเราบางอย่างนะครับเตือนเราว่าประเทศอย่างกรีซที่ไม่เคยเกิดฮีทเวฟก็เกิดฮีทเวฟยุโรปหลายๆประเทศเยอรมันล่าสุดอิตาลีไม่เคยมีน้ำท่วมใหญ่ขนาดนี้หรือบางแอเรียเฮอริเคนในสหรัฐหรือว่าพวกอากาศหนาวที่เดี๋ยวฤดูหนาวเนี่ยคงจะรู้แหละว่าจะมีอะไรที่มันบ้างเป็นเรื่องที่เกินคาดครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมว่าเรื่องของ global warming เนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าซีเรียสมากๆนะครับหรือว่า critical สำหรับผู้คนทั้งโลกครับคือจะบอกว่าประเทศที่ปล่อย
จะเป็นผู้รับผิดชอบหรือประเทศที่ไม่ปล่อยผู้รับผิดชอบคงไม่ได้ทุกคนต้องได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดเพราะว่าสมมติว่าจีนหรืออินเดียเป็นคนปล่อยเยอะสุดท้ายผลกระทบมันอาจจะไปเกิดที่สหรัฐหรือเกิดที่ไทยเพราะนั้นผมคิดว่าการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้หรือธีมติกนี้เนี่ยมันเป็นมากกว่าเมกะเทรนด์มันคือถ้าภาษาฝรั่งเรียกว่าเอเซนเชียลมันคือความจำเป็นครับที่ทุกคนเนี่ยจะต้องร่วมมือกันนะฮะไม่ทำให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยสูงกว่าตอนนี้ตอนแรกเขาบอก 1.5 องศาตอนนี้ 1.5 องศาน่าจะเป็นไปไม่ได้ละเอาแค่ว่าไม่ให้เกิน 2 องศาเนี่ยเราทำกันให้ได้ก่อนภายในศตวรรษเนี่ยครับปี 2100 เนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสนะครับที่จะเจอกับเหตุการณ์ในภาพยนตร์หลายๆเรื่องที่ก่อนหน้านี้ฉายมานะครับ The Day After Tomorrow ไม่รู้คุณนัทเคยดูหรือเปล่านะน้ำท่วมโลก2012 The Call หลายๆอย่างที่มันสะท้อนถึงสภาพภูมิอากาศโลกที่มันผันแปรจนทำให้สุดท้ายเนี่ยอาจจะนำไปสู่นะฮะการสูญพันธุ์ของมนุษย์ก็เป็นไปได้ผมชอบที่คุณสันบอกมากเลยก็คือมันไม่ใช่เป็นเมกะเทรนด์เพราะเมกะเทรนด์เนี่ยบางคนอาจจะทำหรือไม่ทำหรือว่าจะใช้บริการหรือไม่ใช้บริการก็ได้แต่อันนี้เป็นเอเซนเชียลเลยครับคือยังไงก็ต้องไปทางเดียวกันน่ะถ้าไม่ทำไม่อยู่รอดกันทั่วโลกเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าผมชอบคอนเซ็ปต์นี้มากเลยคราวนี้ผมอยากให้เล่าให้ฟังต่อนิดนึงครับว่ากองทุนของ Asset Plus Power เนี่ย AMF เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงการลงทุนรวมไปถึงเรื่องของฟีเจอร์ทั้งของกองทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอยากให้ช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงครับครับก็จริงๆเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายนะครับในยุคใหม่ที่เรากำลังจะเข้าไปต้องบอกว่าเป็นการกระทบกับ2อุตสาหกรรมหลักของโลกเลยก็คืออุตสาหกรรมพลังงานกับอุตสาหกรรมรถยนต์อันนี้เอา2อุตสาหกรรมหลักก่อนนะครับครับเพราะว่าพลังงานเราก็ต้องการเปลี่ยนจากพลังงานที่เป็นฟอสซิลหรือพลังงานที่ไม่สะอาดมาเป็นพลังงานสะอาดทุกวันนี้โลกเราใช้พลังงานที่สะอาดอยู่แค่ประมาณสัก 27% โอ้ก็ถือน้อยมากน้อยมากครับแต่เราจะต้อง go for ที่จะไปใช้พลังงานสะอาดเนี่ยภายในตอนนี้ที่หลายๆประเทศทั่วโลกกำลังจะร่วมมือกันเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นยุโรปที่เขาทำมานานแล้วเนี่ยเยอรมันสวีเดนเนี่ยเขา target ที่ปีประมาณ2045ที่จะเป็น net carbon นะครับขออนุญาตขยายความในคาร์บอนนิดนึง net carbon เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณห้ามปล่อยคาร์บอนนะคือคุณปล่อยได้แต่คุณปล่อยเท่าไหร่คุณต้องเอาออกมาเท่านั้นนะคอนเซปต์ของการในคาร์บอนคือไม่ใช่ว่าปล่อยเป็นศูนย์เพราะมันเป็นไปไม่ได้ครับโลกเรายังไม่ถึงขั้นที่จะใช้พลังงานสะอาดได้เพราะนั้นในคาร์บอนคืออะไรสมมติคุณยังต้องปล่อยพลังงานพวกถ่านหินถ่านหินอะไรพวกนี้อยู่คุณต้องดูดออกเนี่ยก็คือการปลูกต้นไม้หรือทำอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีซึ่งตรงนี้ก็จะเกิดธุรกิจนึงนะคือธุรกิจการดึงคาร์บอนออกจากระบบโอ้โหอันนี้ผมอาจจะขยายความนิดนึงเพราะนั้นโอกาสของธุรกิจตรงนี้ยังมีเยอะมากนะครับแล้วก็ประเทศอย่างจีนนะครับบอกแล้วว่าภายในศตวรรษนี้จีนจะหน้ามือเป็นหลังมือเลยที่ผ่านมาจีนลงใช้ถ่านหิน 70% อีกภายในศตวรรษนี้จีนบอก 90% ต้องมีพลังงานสะอาดหมดคือเรียกได้ว่าหน้ามือเป็นหลังมือนะครับเพราะนั้นเราจินตนาการภาพว่าคือเฉพาะธุรกิจพลังงานสะอาดเนี่ยมันจะโตแค่ไหนนะครับซึ่งภายในเอาแค่สั้นๆเนี่ยประมาณสัก10ปีข้างหน้าธุรกิจยกตัวอย่างอย่างแสงอาทิตย์เนี่ยโตขึ้น3เท่าใน10ปีโอ้โห3เท่าเลยใช่3เท่านะครับแล้วก็พลังงานลมก็ใกล้ๆเคียงกันประมาณเกือบ3เท่านะครับเพราะนั้นกลุ่มแรกที่เราจะลงทุนก็คือแน่นอนพลังงานสะอาดและเรียกได้ว่าซัพพลายเชนทั้งหมดของพลังงานสะอาดพลังงานสะอาดก็ตั้งแต่คนที่ทำติดตั้งโซล่านะครับทำแผงโซล่าตัวอย่างนะหรือคนที่ทำพวกเทอร์ไบน์ของพลังงานลมนะครับรวมไปถึงต่อไปเนี่ยมันจะต้องมีการทำเรื่องของสมาร์ทกริดก็คือว่าใครที่เรียกได้ว่าต่อไปเนี่ย efficiency ของการใช้พลังงานเนี่ยมันคือกลางวันเนี่ยคุณรับโซล่าลงมาที่บ้านใช่ไหมครับคุณต้องเก็บในแบตเตอรี่เพราะคุณไม่สามารถใช้ได้เพราะกลางวันคุณออกไปทำงานใช่เพื่อเก็บแบตเตอรี่ใช้ตอนกลางคืนเพราะนั้นคุณก็ต้องมีการใช้เทคโนโลยีพวกสมาร์ทกริดเข้ามาช่วยใช่เก็บแบตเตอรี่พวกนี้แบตเตอรี่เองก็จะเป็นธุรกิจที่2ในกลุ่มเนี้ยที่เราจะลงเพราะแบตเตอรี่เนี่ยนอกจากใช้ในบ้านแล้วที่ผมบอกไปรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยซึ่งก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งเมื่อกี้บอกแล้วอุตสาหกรรมพลังงานจะถูก disrupt ด้วยอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมรถยนต์เดิมสันดาปก็จะถูก disrupt ด้วยอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับที่ตอนนี้หลายๆค่ายเนี่ยก็ทำการโปรเจกต์มาแล้วว่าภายในอีกสักประมาณสัก20ปี20-30 ปีเนี่ยพลังงานรถพลังงานไฟฟ้าจะต้องมากกว่ารถพลังงานสันดาปแต่ถนนเนี่ยนะฮะชัดเจนเลยชัดเจนเลยยุโรปเองเป็นคนที่ปักธงไปแล้วส่วนคนที่กำลังจะปักธงและแซงยุโรปไปคือจีนอ๋อจีนโอ้โหวันนี้จีนยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแซงหน้ายุโรปไปเรียบร้อยแล้วในปี2021เนี่ยนะครับแซงหน้าไปแล้วด้วยแล้วต้องอย่าลืมว่าจีนเนี่ยใฝ่ฝันที่จะเป็นเจ้าอุตสาหกรรมรถยนต์มาตลอดนะฮะเขามองอเมริกาตั้งแต่ยุคแรกที่มา
เสร็จปั๊บมองตาปิดๆไปที่ญี่ปุ่น แต่วันนี้ต้องบอกว่าจีนเนี่ยผมมั่นใจว่าจีนจะได้เป็นผู้นำรถยนต์ไฟฟ้าแน่ๆ เพราะว่าเขาปักธงมานานแล้วก็มีการซัพพอร์ตโดยภาครัฐที่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสายอุตสาหกรรมที่ผมว่าในกองทุนเนี้ยที่เราจะไปลงไล่มาพลังงานสะอาดแบตเตอรี่ที่เกี่ยวข้องหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าอยากให้ทางพี่คมสันช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงครับว่าเอ๊ะทำไมแต่ละกองที่นำมาใส่ในกองทุนรวมนี้อีกทีนึงเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นกองที่แบบเปิดนโยบายกว้างมากๆเลยเนี่ยถึงได้เลือกแต่ละอันเข้ามารวมเป็นธีมแบบนี้ครับขอไล่ไปทีละกองนะฮะก็คืออย่างธีมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดต้นน้ำเนี่ยรีซอร์สเนี่ยเราเลือกกองทุนของ BNPParibas Asset Management ครับซึ่งต้องบอก BNP Paribas เนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้จัดการทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อยู่ในยุโรปนะครับแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงว่ายุโรปเนี่ยเป็นประเทศแรกเป็นกลุ่มประเทศแรกในโลกที่ให้ความสำคัญกับธีมนี้เพราะนั้น BNP Asset เนี่ยเริ่มลงทุนในธีมเนี้ยมาเกือบ20ปีแล้วโอ้โห20ปีเลยใช่20ปีแล้วก็มีบุคลากรเนี่ยเป็นทีมใหญ่มากนะครับเรียกได้ว่าจ้างคนที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะมาลงทุนแล้วก็ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยก็โดดเด่นมากเพราะนั้นอันเนี้ยคือเป็นคนแรกที่เราเลือกในกลุ่มที่เป็นพลังงานสะอาดส่วนกลุ่มที่2แบตเตอรี่เนี่ยนะครับเราลงทุนผ่าน ETF ของ Global X นะครับ Global X เนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแห่งการลงทุนในธีมเมติก ETF อยู่แล้วนะครับเขาออกคุณกองทุนที่เป็นลิเธียมแบตเตอรี่เนี่ยมานานละหลายปีแล้วนะครับแล้วปัจจุบันกองทุนเนี้ยเป็นกองทุนที่เน้นธีมที่เป็นลิเธียมแบตเตอรี่โดยเฉพาะเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็มีแท็บเล็ตคอร์ดมีทีมงานที่คอยปรับพอร์ตอะไรค่อนข้างอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนธีมสุดท้ายก็คือธีมเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราเลือกเฮ้าส์ของจีนนะครับเป็น ETF ที่ออกโดย Asset Management ของประเทศจีนชื่อว่าเครดแชร์ถามว่าทำไมต้องเป็นจีนนะครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เกริ่นไปว่ากลุ่มที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้านะครับอยู่ในประเทศจีนเยอะเพราะนั้นประเทศจีนนะครับมีการลงทุนใน A share ซึ่งต้องใช้โควต้าของคนที่ลงทุนในประเทศจีนอยู่แล้วเพื่อที่จะให้ลงทุนใน A shareได้อย่างสะดวกขึ้นอันนี้เราถึงใช้ตัวเครดแชร์ซึ่งเป็นบลจ.ของประเทศจีนจากที่ผมฟังคร่าวๆก็คือหยิบทุกๆเขาเรียกว่านะกองทุนที่มีแทร็กเรคคอร์ดที่ดีนะรวมไปถึงเรื่องของมีอะไรนะมีการเติบโตด้วยเข้ามาจับรวมกันนั่นเองครับโอ้เยี่ยมมากเลยนะครับครับแล้วมีไปลงภูมิภาคไหนเป็นพิเศษไหมครับหรือว่าจริงๆก็คือลงทั้งหมดในธุรกิจที่ทั่วโลกเลยครับแนวนี้เลยทั้งหมดเลยใช่ไหมครับจริงๆมันไม่ได้ตั้งต้นแต่ว่าลงภูมิภาคไหนตั้งต้นจากธีมที่ผมบอกแต่ว่าอย่างที่บอกจีนเนี่ยเขาปักธงมาก่อนเพราะนั้นสัดส่วนของการทุนในกองเนี้ยเลยน้ำหนักไปที่จีนเยอะที่สุดประมาณ 40% เลยทีเดียวอ๋อ 40% ใช่รองมาก็จะเป็นสหรัฐประมาณสัก30แล้วก็ยุโรปก็ประมาณสัก20กว่าๆไม่ได้ดูว่าตัวว่าจะต้องเฮ้ยฉันจะต้องลงประเทศนั้นเป็นพิเศษไหมฉันดูที่ว่าใครเป็นคนที่เริ่มแล้วก็เอามาใช้จริงแล้วก็ทดสอบแล้วก็ใช้ได้เลยรวมถึงตลาดที่มันรองรับอยู่ด้วยใช่ครับก็ต้องบอกว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างทำไมจีนถึงเยอะเอาแค่ธุรกิจแบตเตอรี่อย่างเดียวนะจีนนี่น่าจะมี capacity หรือผลิตเนี่ยประมาณเกินครึ่งของโลกไปแล้วที่แบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออนนะครับแล้วก็ซัพพลายเชนของธุรกิจเนี้ยอยู่ในเมืองจีนเกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเรื่องไฟฟ้าอย่างที่ผมบอกไปวันนี้จีนก็ขายไฟฟ้ามากสุดในโลกไปแล้วเพราะนั้นผู้ผลิตเรื่องไฟฟ้าหรือซัพพลายเชนทั้งหมดของเรื่องไฟฟ้าเนี่ยก็อยู่ในประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นเราเองได้ตั้งใจอยากลงประเทศจีนแต่ดันว่าประเทศจีนเป็นคนที่เป็นผู้นำในด้านนี้ไปแล้วครับโอ้โหถือว่าปรับตัวได้เร็วมากแล้วก็ไปได้ไกลกว่าที่อื่นเยอะเลยจริงนะฮะอ่ะน้องครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมฮะอันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งก็คือแปลว่าถ้าอนาคตสมมุติว่ามีภูมิภาคอื่นเขาทำพลังงานสะอาดหรือเติบโตมากกว่าจีนเราก็เปลี่ยนได้เสมอได้ไหมครับเพราะสัดส่วนนี้ไม่คงที่อยู่แล้วใช่ครับใช่ครับก็จริงๆอย่างที่เรียนครับว่าเราปรับไปตามกลยุทธ์หลักๆซึ่งเราจะยึดกลยุทธ์หลักๆก็คือไล่มาร์กเนี่ยผู้ผลิตหรือรีซอร์สนะครับเรื่องของพลังงานสะอาดแล้วก็ผู้ที่จัดเก็บก็คือพวกธุรกิจแบตเตอรี่ซึ่งตอนนี้เป็นลิเธียมไอออนแบตเตอรี่เป็นหลักแล้วก็สุดท้ายคือคนที่เป็นผู้แอปพลิเคชันก็คือพวกยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหลักแต่ว่าสัดส่วนนี้ปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะของการลงทุนเราก็มีการลงทุนผ่านทั้งตัวมาสเตอร์ฟันนะครับแล้วก็ ETFแล้วก็รวมถึงอนาคตอาจจะมีการลงทุนในหุ้นตรงด้วยครับอ๋อก็คือพูดง่ายๆเป็นนโยบายแบบเปิดกว้างเลยใช่ครับเปิดกว้างเลยก็คือพร้อมลงทุกสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตได้ในเซกเตอร์ของตัวที่เป็น power ตรงนี้ใช่ครับแล้วก็เราจะมีต้องบอกว่ากองเราเนี่ยเป็น fund of fund ที่มีความ dynamic เราไม่ได้ต้องลงแต่ละธีมเท่าๆกันนะครับบางช่วงถ้าเราเห็นว่าอย่างเช่นตอนนี้ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้ามาแรงมากนะครับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยโตปีนึง
ประมาณสัก 30-40% พลังงานสะอาดเนี่ยอาจจะยังโตช้ากว่าเฉลี่ยแล้วประมาณสัก 12-15% ก็เราอาจจะเกียร์ไปลงตรงนี้เป็นส่วนที่เรา active management แล้วกันซึ่งเป็นสไตล์ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วที่เราทำตลอดอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับนักลงทุนแล้วก็บางครั้งก็สามารถที่จะหลบตัวที่อาจจะ underperform ในช่วงสั้นได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราทำเพิ่มเติมให้กับนักลงทุนงั้นถามนิดนึงครับว่าทำไมถึงออกกองเป็นถึงออกมาเป็น RMF ได้ด้วยมีแนวคิดอะไรเพิ่มเติมว่าเอ้ยมันบอกการลงทุนระยะยาวจริงๆนะหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าตัวของกองเนี่ยมันไดนามิกเลยคิดว่า RMF นี่น่าจะเหมาะหรือว่าเป็นเพราะอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับแน่นอนครับ RMF เนี่ยเรากำลังพูดถึงการลงทุนอย่างน้อยเนี่ยสัก20ปีขึ้นไปนะครับสมมติเฉลี่ยเริ่มลงทุนก็35ก็ลงไป20ปีก็55ถึงจะถ่ายถอนได้ซึ่งเรามองว่าธีมเนี้ยมันเป็นเพิ่งเริ่มต้นเองนะเป็น very early stage มากๆพลังงานสะอาดเมื่อกี้ใช้ 27% ของทั้งโลกและกำลังจะ grow ขึ้นเป็น 90-90% เยอะมากเพราะฉะนั้นเรากำลังอยู่จุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้ยานยนต์ไฟฟ้าวันนี้ใช้กันอยู่ไม่ถึง 3% ของทั้งโลกโหเพราะนั้นหลักหน่วยเลยใช่หลักหน่วย 3% แล้วกำลังจะขึ้นไปเป็น 5-60% ภายในอีก 20-30 ปีคุณนัทลองนึกภาพว่าธุรกิจเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่เติบโตมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการลงทุนเนี่ยเราอยากจะลงในธุรกิจที่มีการเติบโตสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็สำหรับนักลงทุนที่ลงระยะยาวอยู่แล้วเนี่ย คุณลงวันนี้คุณสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับผลตอบแทนที่เรียกได้ว่าก้าวกระโดดสำหรับกองทุนน่าจะก้าวกระโดดหลายเท่าเพราะว่าโอ้การทำโรงงานมันไม่ใช่แค่นั้นนะมันมีแบบที่จะต้องเอาเม็ดเงินมาลงทุนแบบอีกมโหฬารมากมายมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นการลงทุนในทีมนี้เนี่ยถ้าอีกถ้าคุณมีเวลานานหน่อยเนี่ยRMFก็เหมาะมากใช่ครับเพราะว่ามันต้องถือนานอยู่แล้วคราวนี้ผมถามนิดนึงครับว่าคือผมได้ยินบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วทีมแบบนี้เนี่ยมันมาเร็วขนาดไหนมันต้องรอนานไหมหรือว่าจริงๆระยะสั้นมันก็สร้างผลตอบแทนได้ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีอะไรผมว่าเนี่ยกว่าโรงงานตั้งมา1โรงแล้วมันจะคุ้มทุนนะกว่าจะเบรกอีเวนต้องใช้เวลา 5-10 ปีมันจะนานเกินไปไหมผลตอบแทนจะระยะสั้นเนี่ยมันจะตอบโจทย์นักลงทุนที่แบบสมมติผมอาจจะอายุ50กว่าแล้วอีก5ปี RMF ไปลงไปเนี่ยมันยังพอได้ไหมครับแน่นอนก็เอาปีนี้แล้วกันที่เราออกกองทุน SP Power ที่เป็นเวอร์ชันกองทุนรวมธรรมดาครับเราออกไปช่วงเดือนมีนาคมนะฮะนี่ผ่านมาประมาณสัก7เดือนให้ผลตอบแทนเกือบ 20% ละนะครับปีนี้ในภาวะที่ตลาดหุ้นจีนก็ลำบากผันผวนกลุ่มนี้ใช่ไหมฮะเป็นอุตสาหกรรมเดียวที่ขึ้นสวนกับตลาดหุ้นจีนแต่หุ้นจีนลง20กลุ่มนี้ขึ้น 40% นะครับเพราะเป็นกลุ่มที่รัฐบาลไม่ยุ่งและสนับสนุนด้วยซ้ำนะครับเพราะรัฐบาลจีนอยากที่จะให้ประเทศเนี่ยไปทางด้านนี้เต็มตัวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าในปีที่ขนาดตลาดหุ้นเองก็ผันผวนอะไรที่เราเคยตลาดปีนี้โดยรวมก็บวกขึ้นมากองทุนนี้ก็ยังระยะสั้นก็ให้ผลตอบแทนที่ดีแล้วก็หลังจากนี้เองผมเชื่อว่าด้วยการเติบโตของยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเองหรือการเติบโตของพวกเนี่ยที่เรากำลังจะต้องใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นเนี่ยตอนนี้ทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีความต้องการนะมีความต้องการแต่ผลิตไม่ทันอย่างที่เราเจอเรื่องที่ได้ยินว่าเรื่อง supply chain disruption ในหลายๆธุรกิจ semiconductor ก็เป็นต้นทุนเป็นวัตถุดิบหลักของตัวนี้ผลิตไม่ทันแต่เดี๋ยวเมื่อไหร่เรื่องพวกนี้เคลียร์ได้ซึ่งในอนาคตอันใกล้เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าสัญญาณเริ่มดีขึ้นอันนี้เองปีหน้าเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับเพราะนั้นตอบคำถามคือระยะสั้นผมคิดว่ารีเทิร์นคึกน่าสนใจยังเซ็กซี่มากๆระยะยาวเองก็ใครถือยาวได้ก็ถือไปเลยน่าจะดีพูดงี้แล้วอยากลงแล้วอ่ะเราเปิดบัญชีเราแบบกดอีกแล้วเลยได้ไหมกดเลยซื้อเลยได้ไหมแล้วยิ่งRMFด้วยนะครับเลื่อนภาษีไม่ได้อีกต่างหากโอเคครับเมื่อกี้เราได้รู้จักปัจจัยพื้นฐานรวมถึงผลตอบแทนไปแล้วเราอยากจะมาคุยต่อว่ามีประเด็นอื่นอีกไหมที่มันมาเสริมทำให้ตัวธีมนี้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับแน่นอนเมื่อกี้เราพูดถึงรัฐบาลสนับสนุนใช่ไหมครับแล้วก็ภาคบริษัทที่ก็เราจะลงทุนในธุรกิจนี้เพิ่มนักลงทุนอย่างพวกเราเนี่ยมีความสำคัญมากๆเพราะเดี๋ยวนี้การลงทุนในธีม ESG เนี่ยเรียกว่าคนให้ความสนใจมากนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือ E ซึ่งก็คือเรื่องenvironmental นะครับซึ่งก็เป็นการลงทุนในธีมนี้ภายใน 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี้ยกองทุนนะครับไซส์ของกองทุนที่ลงทุนในธุรกิจเนี้ยเพิ่มจาก 30,000 ล้านเหรียญเป็น 300,000 ล้านเหรียญ10เท่าใน4ปีนะฮะหรือ 40% ต่อปีแล้วตอนเนี้ยมีการคาดการณ์ไปแล้วว่าต่อปีเนี่ยจะมีเม็ดเงินเข้าในธีมการลงทุนเนี้ยประมาณเฉลี่ยสัก150ถึง200บิลเลียนก็คือ 150,000 ถึง 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีโอ้โหนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาพูดถึง ESG เนี่ยคนจะแบบลงแล้วกำไรหรือเปล่ามันเป็นท
ทำบุญหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะฮะ E เนี่ยซึ่งก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดที่เราพูดไปเนี่ยเป็นธุรกิจที่เติบโตสูงมากนะเพราะนั้นการลงทุนในทีมนี้นอกจากคนตระหนักว่าเขาได้ทำประโยชน์เพื่อโลกเขาได้รีเทิร์นที่ดีด้วยก็ยิ่งเป็นการเรียกเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในทีมนี้มากขึ้นด้วยซ้ำโอ้ดูสภาพแวดล้อมทุกอย่างนะเหมือนตอบโจทย์กับทีมนี้โดยเฉพาะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมนะแล้วก็ธุรกิจที่จะต้องไปทางเดียวกันนะฮะเม็ดเงินที่จะเข้ามารวมถึงผลตอบแทนระยะสั้นก็โอเคระยะยาวก็น่าสนใจอีกนะครับเพราะฉะนั้นและยิ่งเป็นกอง RMF ด้วยนะครับมองเลยว่าดูได้ประโยชน์แบบ 4-5 ต่อเลยเพราะฉะนั้นผมว่านักทุนเนี่ยลองพิจารณาดูนะครับกองนี้กองนึงที่น่าสนใจมากๆงั้นก็ถือว่าเป็นอีกกองนึงที่รวมสินทรัพย์ดีๆให้กับเรานั่นเองนะครับใช่ครับนี่เลยน่าสนใจสุดๆนะฮะแต่ว่ายังไม่จบฮะเราผ่านไปแล้วกับกองทุนแรกนะครับอย่างกองทุน ASP Power RMF ที่เน้นในเรื่องของพลังงานสะอาดแต่ว่าก่อนจะบินกลับมาที่ไทยฮะขออนุญาตไปแวะที่เวียดนามกันก่อนครับก็อีกกองทุนนึงครับ ASP เวียด RMF ครับคราวนี้ครับอยากให้ทางพี่คงสันครับช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยว่าตลาดเวียดนามมีความน่าสนใจยังไงรวมถึงกอง Asset Plus เวียดนาม RMF กองนี้ด้วยครับต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากนะครับดัชนี VN 30เนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของหุ้นใหญ่ๆของเวียดนามเนี่ยบวกขึ้นมาได้30%กว่า 38% เทียบกับหลายๆประเทศในอาเซียนเนี่ยยังถือว่าก็บางประเทศก็บวกนิดหน่อยบางประเทศยังติดลบอยู่เลยเพราะว่าอย่าลืมว่าปีนี้อาเซียนเราโดนเรื่องโควิดคิดพอสมควรนะฮะมาติดเชื้อทั้งทั่วทั้งหลังในขณะที่มองไปข้างหน้าเนี่ยครับพอปี2ปีข้างหน้าเนี่ยเวียดนามตลาดหุ้นเวียดนามเองเนี่ยยังโตได้อย่างน้อยๆนะกำไรบริษัทจดทะเบียนนะฮะเฉลี่ยสัก 20% บวกลบต่อปีนะฮะต่อปีเทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆในอาเซียนเนี่ยก็ประมาณสัก10กว่าๆที่กลางๆที่สำคัญตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ย valuation PE เนี่ยยังถูกมากนะประมาณเทรดอยู่ที่สัก12เท่า13เท่าเทียบกับอาเซียนโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ15เท่าเพราะนั้นก็ชัดเจนแล้วว่าระยะสั้นๆเนี่ยนะครับเวียดนามเนี่ยดูเป็นดาวเด่นที่สุดนะครับในแง่ของภาพของตลาดหุ้นครับถึงแม้ว่าปีนี้ขึ้นมาเยอะมากแล้วนะฮะปีต่อๆไปเนี่ยผมคิดว่ายังเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เศรษฐกิจเนี่ยน่าจะโตเกินประมาณสัก 6-7% เนี่ยไปอย่างน้อยๆอีกประมาณสักไม่ต่ำกว่า 2-3 ปีนะที่ผมเห็นนะเพราะว่าตอนนี้จีนประเทศขนาดใหญ่เนี่ยเศรษฐกิจอาจจะโตประมาณสัก5ละอินเดียเป็นอีกที่นึงที่โตน่าจะยังเยอะอยู่เวียดนามก็เป็นตลาดนึงที่ยังเศรษฐกิจเนี่ยคงโตได้เกิน 6%ไปยังน้อยๆครับเพราะว่าอย่างที่เราพอทราบกันเวียดนามประเด็นสำคัญของเศรษฐกิจที่จะโตข้อที่1เลยที่ต้องดูเดโมกราฟีเวียดนามมีประชากรเกือบ100ล้านคนโอ้เยอะ60ล้านคนเป็นแรงงานอายุเฉลี่ยยังน้อยมากนะครับคนอายุเฉลี่ยประมาณสัก20ต้นๆคนกำลังทำงานเลยแรงงานยังเยอะแล้วก็ค่าแรงก็ยังถูกกว่าเมืองไทยเนี่ยผมว่าอย่างน้อยๆก็2เท่าครึ่งนึงนะและขยันมากนะคนเวียดนามเนี่ยทำกันประมาณ 2-3 งานโดยเฉลี่ยต่อวันนะใช่ครับกลางวันทำจ็อบนึงกลางคืนก็ออกไปทำอีกจ็อบนึงบางคนนี่โอ้โหนอนวันละ 4-5 ชั่วโมงก็ที่เคยสัมภาษณ์คนเวียดนามก็เป็นประเทศที่เป็นคนที่มีความขยันมากครับเพราะนั้นลองจินตนาการประเทศที่มีแรงงานเยอะนะฮะแล้วก็คนขยันด้วยค่าแรงถูกอีกสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับเขาก็จะมีเงินมากขึ้นกลายเป็นชนชั้นกลางนะวันนี้เขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยมีชนชั้นกลางประมาณสัก20%กว่านะฮะกำลังจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยจากเนี้ยภายในอีก5ปีข้างหน้าเพราะนั้นจินตนาการได้เลยว่าเวียดนามเนี่ยคล้ายๆเมืองไทยสัก 10-20 ปีที่แล้วคือช่วงแรกเราก็โอเคเป็นแรงงานรายได้ไม่เยอะแล้วเราก็พัฒนาขึ้นมาเป็นฐานการผลิตพูดถึงฐานการผลิตเวียดนามเนี่ยเขาแซงเราไปละในแง่ของการเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยเนี่ยเรายังสบายใจอยู่ว่าเราเป็นฐานการผลิตรถยนต์แต่เรื่องสันดาปนะสันดาปด้วยเมื่อกี้ที่เราพูดกันตอนต้นคือตอนนี้โลกกำลังไปไฟฟ้าแล้วนะฮะแต่เวียดนามเนี่ยเขาลงทุนเรียกได้ว่าเรียกนักลงทุนเนี่ยมาลงทุนในธุรกิจที่เป็นพื้นฐานของรถยนต์ไฟฟ้าคือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ครับ Samsung LG ไปหมดเลยซัพพลายเชนของพวก Apple Intel อะไรต่างๆเนี่ยมาลงทุนเวียดนามหมดละเพราะนั้นก็น่าจับตาว่าหลังจากนี้ที่โลกเรากำลังไปทั้งเนี้ยทั้งเรื่องของ Digitalization นะครับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเวียดนามเนี่ยก็จะเป็นฐานการผลิตสำคัญของตรงนี้นะครับของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตรงเพราะนั้นก็เรียกได้ว่ามีครบนะฮะการเมืองก็ค่อนข้างมีเสถียรภาพนิ่งหน่อยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะนั้นในช่วง5ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยในขณะที่เวียดนามเนี่ยไล่เซ็นพวก FTA ต่างๆหรือพวกเรื่องของภาษีเนี่ยกับทุกประเทศเนี่ยประเทศไทยเราก็ยังไม่ค่อยได้เซ็นใครเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นตัวอย่างว่าเนี่ยถ้าคุณมีการเมืองที่มีเสถียรภาพเนี่ยก็จะทำให้คุณดำเนินนโยบายอะไรต่างๆได้คล่องตัวมากขึ้นดีขึ้นจริงนะครับแค่ฟังแค่นี้ก็เว
ยังไม่ถึงนี่ยังไม่ถึงกองเลยนะแค่นี้ก็อยากลงทุนแล้วเพราะว่าดูแค่นี้ก็รู้สึกว่าเวียดนามดีครับดูแค่นี้ก็รู้สึกว่าแบบเราเหมือนลงทุนในประเทศที่กำลังเติบโตแน่นอนนะครับจะซื้อราคาถูกหรือราคาแพงแต่ว่าถ้าเราถือยาวๆได้ผมว่าเมื่อกี้คุณบอกว่า10ปีอ่ะนะเหมือนนั้นประเทศไทยไป10ปีหรือ20ปีที่แล้วเนี่ยมันมีระยะเวลาลงทุนเนี่ยค่อนข้างนานนะครับกับประเทศที่กำลังเติบโตแบบนี้งั้นอยากได้เจาะลึกนิดนึงครับว่าแล้วกองของ Asset Path เนี่ยที่ไปลงในเวียดนามหน้าตาเป็นยังไงครับเราแบ่งการลงทุนเป็น2แบบแล้วกันคือการลงทุนในประเทศเวียดนามกับนอกประเทศเวียดนามมีข้างนอกด้วยใช่ครับก็คือต้องบอกว่าที่เราลงในประเทศเวียดนามเนี่ยจะสัดส่วนเยอะกว่าประมาณสัก 60% นะครับก็จะมีการลงทุนทั้งหุ้นตรงแล้วก็กองทุน ETF ที่จดทะเบียนในเวียดนามถามว่าเวียดนามเนี่ยยังเป็นตลาดที่มีความพิเศษอย่างนึงคือเขามีการกำหนดนะครับเขาเรียกว่า NFOL limit ก็คือ Foreign Ownership limit หุ้นบางตัวเนี่ยเขาไม่ให้นักลงทุนที่เป็นสัญชาติต่างชาติเนี่ยซื้อเกินกี่เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเราต้องมีสัดส่วนหนึ่งที่ลงผ่านอะไรที่อยู่ในเวียดนามโดยเฉพาะ ETF ที่เขาอาจจะได้วงเงินตรงนี้มาเกินก็จะเป็นการได้ exposure ไม่งั้นถ้าเราต้องไปซื้อหุ้นพวกนี้บนกระดานที่เป็น Foreign เนี่ยเราต้องเสียพรีเมียมซื้อแพงใช่ซื้อแพงวันตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราสามารถที่จะหาอัลฟาหรือเพิ่มเติมต่างๆได้แต่เราก็จะลง 100% ไม่ได้เพราะว่าเรื่องสภาพคล่องก็สำคัญตลาดหุ้นเวียดนามสภาพคล่องอาจจะยังไม่ได้สูงมากเราก็เลยจะมีการลงทุนในกองทุนที่จดทะเบียนอยู่ต่างประเทศนะครับซึ่งก็จะมีทั้งเป็นกองแบบมาสเตอร์ฟันจดทะเบียนอยู่ในสิงคโปร์จดทะเบียนอยู่ในฮ่องกงบ้างอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเรื่องของสภาพคล่องเพราะว่ากองพวกนี้เขาจะมีการถ่ายถอนที่ชัดเจนว่าถอนวันนี้อีก 2-3 วันได้เงินอันนี้ก็จะเป็นการที่เราตอบโจทย์พูดถึงหน่วยในแง่ว่าสามารถที่จะถ่ายถอนได้ทุกวันแล้วก็ได้รับเงินคืนภายในระยะเวลาที่ไม่นานมากแต่ว่า performance ดีแบบมันมีความสมดุลอย่างที่บอก 60% แรกที่ลงในประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นการลงทุนเหมือนต้องเล่นระยะยาวหน่อยหุ้นที่เราลงก็จะเรียกได้ว่ามีหุ้น small mid cap ด้วยส่วนถ้าเป็นกองทุนที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะลงใน big cap ซึ่งมันก็เลยสภาพคล่องสูงกว่าอะไรตรงนี้นะครับก็คือพยายามบาลานซ์ใช่ครับความน่าสนใจนะก็คือเนื่องจากตลาดหุ้นเวียดนามยังเป็นตลาดเรียกเป็น frontier market ใช่ใช่ไหมครับที่มันอาจจะต้องแบบสภาพคล่องเนาะแล้วก็ความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณหนอมจะถามอะไรเพิ่มไหมไม่ผมได้ยินมาว่าที่ Asset Path เนี่ยเป็นที่เดียวที่มีกองเวียดนามที่เป็น IMF นะคุณอ้าวจริงเหรออ๋อใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถามพี่คมสารก่อนใช่ไหมครับใช่สิใช่ไหมครับใช่ครับต้องใช่สินะไม่ใช่ไม่ได้ไม่แต่เหตุผลคืออะไรทำไมเราถึงมองในมุมของ IMF ด้วยอะไรเงี้ยครับต้องบอกว่าเราออกกองทุนเวียดนามมาตั้งแต่ปี2019ปีนี้ก็เข้าปีที่3เราออกกองเวียดนาม IMF เนี่ยภายในปี2019เลยนะครับเราก็น่าจะเป็นพลช.เดียวที่ทุกวันนี้ยังมีเวียดนาม IMF ที่เดียวอยู่เพราะว่าคืออย่างที่เรียนไปว่าเราเชื่อว่าทีมเวียดนามเนี่ยก็ไม่ใช่ทีมระยะสั้นๆแบบที่จะมาแค่3ปี5ปีเรามองว่าอย่างน้อยเนี่ยเป็น 10-20 ปีซึ่งมันก็จะแมปกับคนที่จะลง RMF อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้เลยทำให้เราเริ่มที่จะสร้างกองที่เป็นตัว RMF ขึ้นมาเพราะว่าเราเชื่อว่าด้วยตลาดหุ้นเวียดนามที่ยังมีขนาดยังไม่ใหญ่มากยังเป็นฟรอนเทียร์ซึ่งการเป็นฟรอนเทียร์ก็เป็นการบอกไปในตัวว่าเดี๋ยวกำลังจะได้ปรับเป็น Emerging Market แน่ๆในอนาคตซึ่งตรงนั้นเองก็สามารถที่จะดึงดูดเงินลงทุนอีกมหาศาลที่เข้าไปสู่ประเทศนะครับแล้วก็ถ้าวันนี้เราไปเวียดนามเองเรายังเห็นว่าประเทศเขายังมีโอกาสเจริญกว่านี้ได้เยอะมากเทียบกับเมืองไทยก็ได้นะครับเพราะนั้นเห็นได้ชัดว่าเราเลยเห็นโอกาสแล้วกันว่าประเทศนี้เรามองว่าน่าจะมีศักยภาพมากนะครับแล้วก็ยอมรับว่าเราขนาดเป็นคนไทยเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเขาน่าจะแซงเราแน่ๆภายในระยะเวลา5ปี10ปีข้างหน้าอันนี้คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เลยเนี่ยเป็นเหตุผลที่เราเองต้องแล้วถามว่าในบรรดาฟอนเทียร์มาร์เก็ตทั้งหมดในโลกเนี่ยเราคงไม่ไปลงตลาดหุ้นในจีเรียหรือตลาดหุ้นอะไรที่ไกลตัวเราอะฮะในฟอนเทียร์มาร์เก็ตเนี่ยเราคัดมาแล้วว่าตัวเนี้ยคือดีที่สุดแล้วก็ใกล้ตัวเราที่สุดคนไทยเข้าใจง่ายที่สุดเข้าใจง่ายด้วยก็เป็นอีกเหตุผลนึงว่าถ้าเราจะลงอะไรเป็นตลาดที่มีโอกาสสูงแต่แน่นอนความเสี่ยงก็อาจจะสูงเหมือนกันเราจะควรจะลงที่มันใกล้ตัวเราหน่อยงั้นโดยสรุปคร่าวๆคือต้องบอกว่าอย่างนี้จากประสบการณ์ผมเนี่ยถ้าเรานักลงทุนส่วนใหญ่นะครับไปเจอกองดีๆแล้วลงทุนระยะยาวได้เรียกร้อง RMF ทั้งนั้นเลยนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นอีกอันนึงที่ทำมาตอบโจทย์นักลงทุนระยะยาวแล้วเขาชอบลงทุนกับสินทรัพย์ที่มันเติบโตได้แบบนี้แหละผมว่าเนี่ยบอกมากๆนะงั้นถ้าใครที่ฟังอยู่นะครับยังไม่มีกอง RMF ที่เป็นเวียดนามนะที่นี่มีที่เดียวนะฮะรีบเลยนะฮะมาจัดได้เลยนะฮะจัดได้เลยเพราะว่ากองของที่เนี่ยต้องเมื่อกี้คุณพี่คมสันเราสรุปไว้ให้อย่างดีมากเลยนะครับหนึ่งดิโมกราฟิกก็ดีเติบโตได้เหมือนทั้งประเทศไปพร้อมๆกันสองมันมีบริษัทเล็กๆนะครับแล้วก็มีบริษัทใหญ่ๆที่มันอยู่ข้างในแล้วก็สร้างเป็นพอร์ตให้มันแบบสมดุลนะสมดุลนะมีสภาพคล่องที่ดีด้วยอะไรด้วยนะครับแถมผมชอบปัจจัยบวกเมื่อกี้มากเลยบอกว่ามันเป็นฟอนเทียร์มาร์เก็ต
ที่มันรอจะเข้า emerging พอเข้า emerging ปุ๊บโอ้เดี๋ยวคราวนี้กองทุนต่างประเทศหรืออะไรนะดัชนีเขาต้องเพิ่มน้ำหนักแล้วทั่วโลกเนี่ยมันต้องมาเพิ่มน้ำหนักลงทุนในเวียดนามเพิ่มมากคือนี้ก็จะโตอีกสเต็ปนึงเลยอ่ะนะครับนั้นต้องบอกว่าอันนี้กองนี้ครบเครื่องอ่ะครบเครื่องแต่คุณพูดมาถึงแบบนี้ทุกคนต้องอยากรู้นี่ครับผลตอบแทนนะผลดำเนินการย้อนหลังที่ผ่านมาเป็นยังไงต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นปีแล้วกันนะฮะในกองอาร์เบฟทั้งหมดเนี่ยจนถึงประมาณช่วงกลางเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเวียดนามอาร์เบฟของเราเนี่ยเป็นอันดับ2ในตลาดนะฮะในบรรดาอาร์เบฟทั้งหมดนะฮะผมเข้าใจว่ามีอยู่สักประมาณเป็น100-200กองทุนนะฮะก็คือเราโบกขึ้นมาเกือบ 47% เพราะปีนี้ตลาดหุ้นเวียดนามอย่างที่ผมเกริ่นไปว่าตอนต้นเนี่ยดัชนีเวียน30เนี่ยโบกขึ้นมาประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คืออันนี้ได้อัลฟาขึ้นไปอีกใช่เพราะอัลฟาในการที่เราไปลงหุ้นในประเทศเวียดนามที่ผมเกริ่นไปตอนต้นรวมถึงการเลือกกองทุนที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ของมาสเตอร์ฟันแล้วก็ต้องบอกว่าเราเองก็เป็นต้องบอกว่าเป็นบลจ.ที่ไปลงทุนเวียดนามเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆอาจจะไม่ใช่เจ้าแรกที่สุดแต่เป็นเจ้าแรกๆเพราะนั้นเราเองเนี่ยมีทีมงานที่ให้ไปเจาะลึกเลยนะครับเรามีทีมหุ้นไทยกับอาเซียนเนี่ยมีคนประมาณ 7-8 คนนะที่ดูหุ้นอาเซียนรวมถึงเวียดนามเนี่ยที่เจาะลึกเข้าไปเลยไปวิสิตเวียดนามก่อนหน้านี้ไปกันแบบเป็นทุกเดือนทุกเดือนใช่ไปต้องทำความรู้จักกับคนโลเคอลในแง่ของพวกบิสเนสต่างๆตรงนี้เพราะฉะนั้นเราเองให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ของเวียดนามเนี่ยค่อนข้างมากนะครับวันนี้เราบริหารเวียดนามทั้งหมดเนี่ยรวมกันประมาณ 3,000 กว่าล้านนะทั้งกองธรรมดาแล้วก็กองอาเซียนรวมกันโอ้ใหญ่มากครับแสดงว่ามีคนสนใจลงทุนเยอะมากใช่ครับชอบมากโอ้นี่ผลตอบแทนก็ดีนี่คือระยะสั้นเองนะครับ40% นะโอ้ใช้ได้เลยนะฮะหลายๆคนฟังเมื่อกี้แล้วโอ้โหผลตอบแทนดีมากเลยอยากรู้จังเลยว่าแล้วสัดส่วนลงทุนเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับพี่คมแน่นอนประเทศอย่างเวียดนามเนี่ยหุ้นหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจก็ยังเป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่าเบสิกนะครับไล่ไป financial ธนาคารลงประมาณเกือบ 30% เพราะว่าประเทศนี้เองคนก็ยังเรียกได้ว่ายังไม่ได้ใช้ธนาคารอย่างเต็มที่เพราะนั้นธนาคารก็เป็นธุรกิจที่ในอนาคตแน่ชนชั้นกลางโตขึ้นคนเองก็ต้องมีการไฟแนนซ์เงินต่างๆมากขึ้นนะครับแล้วก็ธุรกิจที่2ก็คือ real estate อสังหาริมทรัพย์ทั้งก็ประมาณเกือบ 15% 20% เพราะคนเวียดนามเองก็พอมีรายได้ก็อยากจะมีบ้านแยกออกมาอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะเห็นธุรกิจนี้เติบโตเช่นเดียวกันซึ่ง real estate เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เฉพาะบ้านนะอาจจะเป็นพวก commercial real estate ด้วยพวกห้างสรรพสินค้าหรือนิคมอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะคล้ายๆเมืองไทยแล้วก็แน่นอนพอธุรกิจพวกนี้เติบโตธุรกิจวัสดุก่อสร้างหรือเป็นซัพพลายเชนของเขาเนี่ยครับก็จะมาเหมือนกันแล้วก็นั่นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคเบสิกที่ใช้กันเนี่ยคนชนชั้นกลางเริ่มเติบโตขึ้นมาก็อยากใช้ของที่มีแบรนด์มีต่างๆตรงนี้อันนี้จะเป็น4กลุ่มเนี่ยผมว่ารวมกันน่าจะเกิน 70% ของกองทุนแล้วแล้วก็ในอนาคตเนี่ยอุตสาหกรรมที่ก็น่าจะมาแรงก็คือพวกอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีในเวียดนามเวียดนามนี่เริ่มมีสตาร์ทอัพที่เป็นยูนิคอร์นแล้วนะครับผมคุ้นๆอยู่ใช่ครับมีแล้วที่ทำอันนึงของเราไม่มีเลยนะเขามีแล้วหนึ่งก็ถ้าพูดถึงหุ้นเนี่ยเขาก็จะมีหุ้นอย่างที่เราถือเยอะเนี่ยจะมีอย่างหัวฟัดเนี่ยนะฮะที่ทำพวกวัสดุก่อสร้างมีทั้งเหล็กมีทั้งปูนซีเมนต์มีทั้งอะไรพวกนี้อันนี้แน่นอนก็โตแบบไปเรื่อยๆตามเศรษฐกิจนะฮะหรือว่าธุรกิจอย่างพวกมาซานกรุ๊ปอย่างเงี้ยก็ทำพวกคล้ายๆกับ CPF เอ้าเหมือนกันก็คือทำพวกเกษตรทั้งหลายแล้วก็แปรรูปใช่ใช่ครับแล้วก็สินค้าพวกบริโภคหรือว่าอย่าง Mobile World ชื่อเหมือนเป็นทำมือถือใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วทำที่เป็นเกี่ยวกับค้าปลีกอ้าวเหรอทำค้าปลีกใช่ก็จะเป็นธุรกิจประมาณนี้ฮะที่ค่อนข้างต้องบอกเป็นเบสิกแล้วกันแต่ที่ผมบอกว่าจับตาดีๆเขามีสตาร์ทอัพที่เป็นยูนิคอร์นแล้วนะเพราะฉะนั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกดิจิตอลอีโคโนมีทั้งหลายเนี่ยของเขาเนี่ยก็กำลังจะเป็นอีกกลุ่มนึงเลยที่อนาคตเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตได้ค่อนข้างมากอ๋อดูแล้วครบเครื่องจังเลยเวียดนามนะดูแบบนะไปไกลกว่าไทยเยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าใครนะสนใจที่เห็นพูดกลุ่มธุรกิจต่างๆที่มันเติบโตแบบนี้นะครับแล้วก็คิดว่าระยะยาวมันเติบโตไปได้พร้อมๆกับทั้งประเทศเนาะแล้วก็รวมไปถึงเทคโนโลยีที่จะมาอีกโอ้โหมันก็มีหลายปัจจัยบวกมากเลยสำหรับเวียดนามตอนนี้นะครับครับวันนี้ครับที่เราคุยกันมาเนี่ยมันก็มีประเด็นสำคัญนะที่อยากจะสรุปให้ทุกคนฟังอีกทีนึงเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากกองอื่นแล้วก็เป็นเรื่องของผลตอบแทนต่างๆที่น่าสนใจนะครับเรามาดูกันทั้ง2กองเลยแล้วกันนะครับกองแรกที่เราคุยกันไปคือ ASP Power RMF เนอะอันนี้แน่นอนลงทุนในพลังงานสะอาด
ถูกไหมจริงๆไม่ใช่แค่พลังงานสะอาดด้วยแหละจริงๆมันคือซัพพลายเชนทั้งหมดทุกอย่างที่มันจะใช่คือจะทำให้สิ่งแวดล้อมเราดีขึ้นใช้คำนี้ดีกว่าถูกต้องคือทุกอย่างที่ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นเนาะเป็นอะไรที่น่าจะเป็นอนาคตที่ดีแน่ๆนะครับอีกตัวนึงก็คือ ASP VietnamMF อันนี้ก็เป็นลงทุนในประเทศเวียดนามแน่นอนนะฮะแล้วก็เป็นประเทศที่กำลังเติบโตสูงมากนะครับรวมถึงมีแนวโน้มที่จะเติบโตไปได้อีกแบบหลายปีเลยซึ่งทั้งสองกองอ่ะถ้าสรุปง่ายๆนะโตทั้งคู่ในอีกระยะเวลาแบบ10ปีหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าจะอยากจะลงทุนระยะยาวกับ2กองนี้เนี่ยก็น่าสนใจทั้งคู่ต้องบอกว่าอย่างนั้นใช่ครับซึ่งเหมาะสมด้วยเพราะว่าเป็น RMF ก็คือเหมาะสมกับคนที่ต้องการวางแผนเกษียณและลงทุนระยะยาวได้ลดหย่อนภาษีด้วยรวมถึงเนี่ยครับสะสมหน่วยลงทุนมูลค่าการลงทุนเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยอนาคตก็แน่นอนผลตอบแทนที่ได้เนี่ยน่าจะสดใสใช่ไหมไปต่อพี่น้องฮะแล้วถ้าซื้อตอนนี้ถ้าอยากจะซื้อเลยเนี่ยมันมีอะไรจะซื้อเลยมันต้องทำยังไงมันพิเศษแค่ไหนต้องบอกว่าอย่างนั้นคุณนัทฮะครับคุณรู้ไหมว่าที่เนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะนอกจากซื้อกองได้ผลตอบแทนดีแล้วมีแถมโปรโมชั่นอีกยังไงมีโปรโมชั่นอีกแต่โปรโมชั่นเขาไม่เหมือนใครฮะเขาเรียกว่าโปรโมชั่นย้ายค่ายคุณโปรโมชั่นย้ายค่ายอย่างกับมือถือเลยใช่ไหมอย่างกับมือถือเลยใช่ก็คือใครที่ซื้อ LTF RMF หรือ SSF ที่อื่นนะครับแล้วอยากจะย้ายมาที่ Asset Plus เนี่ยย้ายค่ายแล้วได้รับแคชแบ็ก 0.2% ด้วยสนใจมากนะสนใจมากไม่ธรรมดาใช่ฮะเดี๋ยวเราไปให้พี่คมสันอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมแล้วกันก็อันนี้ก็คืออย่างที่คุณหนอมบอกครับว่าก็คือจะซื้อใหม่ก็ได้หรือจริงแล้ววิธีการดูแลพอร์ตภาษีของเราเนี่ยวิธีหนึ่งก็คือการปรับพอร์ตคือหมายถึงว่าดูว่าเพอร์แมนของที่มีอยู่เป็นยังไงถ้ายังดีก็ถือต่อไปแต่ถ้าไม่ดีเองเนี่ยเราจะต้องมีการปรับเหมือนกันซึ่งเราเองก็มีโปรโมชั่นที่เรียกว่าโปรย้ายค่ายเนี่ยนะก็คือใครจะย้ายมาจากที่ไหนก็ได้จะเป็น LTF SSF หรือ RMF เนี่ยสามารถรวมกันได้หมดเลยแล้วก็จะมีแคชแบ็คให้ 0.2% โอ้โหก็เต็มที่นะซื้อก็ได้ย้ายค่ายก็ดีนะครับรับรองว่าได้แคชแบ็คไปด้วยน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็สำคัญนะยังไม่พอแค่ยังไม่ใช่แค่แคชแบ็คนะตอนนี้สามารถเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ของ Asset Plus ได้ด้วยเปิดออนไลน์ได้แล้วได้แล้วดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เลยครับชื่อว่า ASP Fund ครับใครสนใจก็ไปเปิดบัญชีใช่ใครเปิดออนไลน์ได้เลยเนาะใครฟังแล้วอยากซื้อไม่รู้เริ่มต้นยังไงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาก่อนเลยก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ลงทุนง่ายเนาะสมัยก่อนต้องไปยืนรอหน้าธนาคารบ้างหน้าบลจ.บ้างหมดเวลาพอดีนะครับไม่ได้ซื้อบ้างอะไรบ้างคราวนี้นะครับทุกคนก็หยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะเปิดแอปพลิเคชันแล้วก็ดาวน์โหลดนะแล้วก็เปิดบัญชีออนไลน์ซื้อออนไลน์จะย้ายก็ได้จะอะไรก็ได้รับรองว่ามีโปรโมชั่นรออยู่นะครับก็อยากให้รีบเข้ามารีบลงทุนกันเพราะปลายปีแล้วเนาะใช่ต้องรีบหน่อยตอนนี้บอกเลยครับสำหรับใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อไปได้ที่เบอร์นี้ครับ026721111นะครับหรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็ได้นะครับชื่อว่า ASP Fund ครับดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS นะครับแล้วก็ Android ครับเอาละครับวันนี้ครับต้องขอบคุณคุณคมสันพลานุสนธิครับจากบลจ. Asset Plus ครับผู้พาเราเดินทางไปทำความรู้จักกับกองทุนทั้ง2กองทุนเลย ASP Power RMF และ ASP Viet RMF ครับขอบคุณมากนะครับพี่คมสันครับสวัสดีครับก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่ตอนต้นนะครับและอย่าลืมนะครับอย่าติดตามรายการนี้ของเราด้วยนะครับกองทุนไหนดีซีซั่น6นะครับฟันเทเวลเลอร์แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครั้งหน้าว่าเราจะเก็บกระเป๋าแล้วพาทุกคนเนี่ยไปลงทุนที่ไหนกันบ้างอย่าลืมติดตามกันนะครับครับผมเจอกันใหม่ทริปหน้าครับขอให้พอร์ตการลงทุนของคุณเติบโตโดยสวัสดิภาพสวัสดีครับ